ป่าแม่วงนะครับขึ้นไปผมก็อยากให้ก่อนที่กำลังไม่ว่ารัฐบาลยุคไหนได้อีกแต่เรื่องนี้จะได้ว่าค้านได้เลยประชาชนถูกต้องแน่อำนาจรัฐอยู่กับมือมารแน่นะถ้าพูดถึงเรื่องป่าไม่บอกทีไรนะก็ประชาชนก็สู้มาตลอดนะครับสู้มาแต่ว่ามันเพื่อจะกลบแผลหรือเปล่านะถ้าพี่น้องเคยไปเยี่ยมป่าแม่วงจะเห็นว่าตรงที่จะสร้างเขื่อนนะมันมีแต่ตอไม้แล้วก็ไม้ที่เกิดใหม่มาสัก 25-30 ปีมาเนี่ยมองไปข้างล่างคือตอทั้งนั้นนะฮะมันจะสร้างน้ำถมไปไว้นะครับมันโคกันหมดแล้วว่าจะเอาหินจากตรงไหนจากระเบิดภูเขาลูกไหนมันติดต่อกันได้หมดจนมันจะตายห่ากันหมดแล้วหรือจะรุ่นลูกมันที่เราจะสู้เราก็ยังสู้ต่อไปอยู่นะป่าไม่บกต้องไม่มีเขื่อนThank you.
มก็มีคลองสวนหมากคลองลานคลองยะยะน้ำตกอะไรช่องเย็นอะไรนี้นะก็มีอีกเพลงหนึ่งไปเขียนที่นั่นคือผีโป่งพี่น้องเคยเห็นนะครับผีโป่งมันจะออกมันจะมีแสงบนภูเขาตอนที่ฝนตกคือในฝนตกดังไหนมันจะมีแสงบางทีก็เขียวเขียวแดงแดงคือแสงผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะเลื่อยไม้นะวันในฝนตกคือแปรรูปทันทีเลยนะครับก็หลายเต็นหลายแสงหลายตัวผีโป่งมองขึ้นไปก็เหมือนแสงโกงกันว่าแสงผีแต่ตื่นเช้ามาจะมีขาเก้งขากวางหมอพิวอาจจะชำแหละหรืออะไรก็ไม่รู้นะสันนิษฐานกันต่างๆนานาแต่เขาเรียกมันว่าผีโป่งแบบคนกับคนมาลองคุยกันแบบคนกับคนมาลองคุยกันแบบคนคุยกับคน
แต่จะคิดว่าทำผีจะขายได้มีหรือยังครับมีเป็นเจ้าของอยู่ในชุดชุดใหม่อุ้ยมีชุดคู่ไม่หวานได้ยังไงจำไม่ได้มาด้วยกันหลายชีวิตนะครับมีป้อมเจริญกรุงนะครับมีชุดชุดห้าคนมีแป๊ะสารยานะครับกำลังว่อนอยู่นะครับตุ้มครับตัวกันสั่นเดนิสโดมนะครับมาหลายคนก็ช่วยกันลองนะครับจะได้ช่วยกันทำมาหากินนะครับต้องนะครับลองสักเพลงสองเพลงไหมยังหมุนเวียนมีหลักชัยให้คนมาไว้ความ
ันนี้ยังวนเวียนมีหลักใจให้คุณมาไกลกว่าฝ่าฟันไปอย่าไว้วันจะฝ่าฟันคุ้มหน้าและท้าทายคนเป็นคนเดียวสักสีจะยากมีชั่วดีลิขิตI'm sorry.
ักเพลงนะครับเรานึกว่าจะร้องร่วมกันในเพลงสักเพลงกับไปเยี่ยมมันไปยาวมาสำหรับผู้ที่มีผมสีเทาทุกคนเยอะเหมือนกันนะทุกคนมีหลายคนกันนะหลายคนอย่างน้อยก็ผมละก่อนเท่าทารกนะชื่อเพลงแต่เราสำคัญไหมไม่ใครเราต้องเลยพยัญภูวิชัยเขียนนะครับWhy?
ณน้าหว่องและวงเจริญกรุงครับค่ะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์ศศินเฉลิมลาภนะคะประธานมูลที่สืบนะคะเสถียรนะคะมอบของที่ระลึกให้กับศิลปินค่ะเป็นตัวแทนนะคะค่ะ